เดี๋ยวช่วงนี้ไปสอบถามข้อเท็จจริงนะครับกับเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วจะคนสู่คนติดได้ไหมแล้วถ้าคนเนี่ยครับอย่างเราท่านเนี่ยครับจะไปฉีดวัคซีนป้องกันทําได้หรือไม่นะครับกับท่านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนะยิ่งเจริญชัยนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์คุณปัทภาพรครับท่านอธิบดีครับสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างไรครับสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าครับครับสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้านะครับจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือการระบาดในสัตว์กับการที่เสียชีวิตในคนที่ไปสัมผัสสัตว์นะครับครับล่าสุดนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาตอนนี้เรามีผู้ที่ไปสัมผัสกับสัตว์นะครับที่ป่วยแล้วก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตมีอยู่ทั้งหมด6รายด้วยกันนะครับครับทีนี้ตอนนี้มีประเด็นที่สังคมกำลังตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันในกรณีของการเสียชีวิตนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะและมีบุคคลคนใกล้ชิดสามารถที่จะติดต่อถึงกันได้ไหมคะสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าอย่างไรกรณีล่าสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยแหละค่ะก่อนที่น้องจะเสียชีวิตประมาณ1เดือนเนี่ยน้องไปเข้าค่ายมาด้วยและปรากฏว่าทางจังหวัดเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้ให้ในส่วนของเพื่อนน้องๆที่อาจจะทานน้ำแก้วเดียวกันแล้วก็คนในครอบครัวฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนด้วยในกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตทบทวนในราย6รายที่เสียชีวิตนะครับทุกรายมีประวัติสัมผัสกับสัตว์นะครับไม่ว่าจะถูกเลียถูกกัดถูกข่วนนะครับทางด้านนี้เกิดจากสัตว์ก็คือสุนัขมีรายหนึ่งที่เป็นแมวที่ประจวบนะครับทุกรายไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทางด้านนี้สำหรับข้อกังวลนะครับที่ว่าติดต่อจากคนไปสู่คนได้หรือเปล่านะครับต้องขอเรียนให้ทางพี่น้องประชาชนผู้ฟังนะครับก็คือในโดยปกตินะครับไม่มีรายงานยืนยันนะครับว่ามีการติดต่อจากคนไปสู่คนนะครับตามธรรมชาติแล้วก็ไม่เคยมีรายงานนะครับว่าคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดสำหรับผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้านั้นเนี่ยนะครับเกิดโรคนะครับทางด้านนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานนะครับว่าอาจจะมีการติดโรคเนี่ยในกรณีนะครับที่ผ่าตัดรับอวัยวะมาจากในส่วนของผู้ป่วยเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่เอามาจากในส่วนของผู้เสียชีวิตที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับทางด้านนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยคนป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีโอกาสจะตรวจพบเชื้อในน้ำลายของคนที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่เชื้อที่อยู่ในน้ำลายเนี่ยและก็กลไกที่จะทำให้เกิดการก่อโรคเนี่ยจะแตกต่างหรือน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวสัตว์นะครับแต่ด้านนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้พบนะครับว่ามีการยืนยันนะครับว่ามีการรายงานนะครับว่าคนเนี่ยที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วยนะครับแต่ด้านนี้ก็ติดโรคมาเลยนะครับแต่ด้านนี้ครับครับถ้าดูสถานการณ์ผมขอกลับไปนิดนึงที่สถานการณ์แล้วกัน6ที่เสียชีวิต6คนอันนี้ถือว่ามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างไรเป็นพิเศษไหมครับครับต้องขอเรียนย้อนหลังไปไกลนิดนึงนะครับในอดีตเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปีนึงเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะครับทางด้านนี้เนี่ยแต่เราดำเนินการโดยควบคุมโรคในสัตว์นะครับและพร้อมกับในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับคนนะครับที่ไปสัมผัสกับสัตว์ไม่ว่าจะถูกกัดเลียข่วนเนี่ยทำให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยลดลงมาตามลำดับนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนึงเราก็จะมีผู้เสียชีวิตประมาณเฉลี่ยนะครับ 5-7 คนมาช่วงหลังนะครับตามที่มีปัญหาการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ก็คือตอนปี59เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง14รายแล้วก็ปี2560เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ย11รายนะครับเพราะฉะนั้นปี2561ตอนนี้ล่าสุดก็มีเสียชีวิต6รายซึ่งตัวนี้ปัจจัยที่สำคัญมาจาก2ประการด้วยกันนะครับก็คือการระบาดในสัตว์นะครับทางด้านนี้ซึ่งตอนนี้กรมปศุสัตว์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ดูแลในการควบคุมโรคในสัตว์นะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขนี่ดูแลเฉพาะในคนนะครับเราดูแลเรื่องของวัคซีนก็เฉพาะในคนไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัคซีนในสัตว์เพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าตัวนี้เป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่สองนะครับก็คือเรามีวัคซีนป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ถูกกัดถูกเลียถูกข่วนนะครับจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยแล้วรีบมา
ยังสถานพยาบาลนะครับแล้วก็ให้แพทย์ดูแผลพิจารณาให้วัคซีนหรือเซรุ่มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะลดความเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยก็จะน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่า6รายที่เสียชีวิตของปีนี้ทุกรายไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่รายเดียวเลยนะครับครับครับเอ๊ะท่านอธิบดีฮะถ้าดูอย่างนี้ก็คือหมายความว่าคือต้องสัมผัสกับสัตว์ถูกไหมฮะเลียกัดแล้วก็ข่วนใช่ไหมฮะแล้วถึงมาฉีดเซรุ่มหรือว่าวัคซีนที่เราพูดถึงใช่ครับใช่ครับครับผมคือการฉีดวัคซีนนะครับจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกตอนนี้ที่เรากำลังพยายามประชาสัมพันธ์และสื่อสารก็คือกรณีที่สัมผัสกับสัตว์นะครับก็คือถูกกัดถูกเลียถูกขวดนะครับแบบนี้พวกนี้ต้องรีบล้างแผลนะครับใส่ยาแล้วก็ถ้ากักสัตว์ได้ก็กักแต่กักไม่ได้นะครับจับไม่ได้นะครับทางด้านนี้หรือเป็นสุนัขหรือแมวของใครก็ไม่รู้รีบมาเจอหมอก่อนนะครับหมอเขาจะพิจารณาจากลักษณะบาดแผลตำแหน่งที่กัดนะครับแล้วก็จะให้การฉีดวัคซีนหรือให้เซรุ่มนะครับทางด้านนี้ให้เร็วที่สุดนะครับทางด้านนี้นะครับคราวนี้ก็จะมีคำถามช่วงนี้นะครับอยู่2คำถามด้วยกันคำถามแรกย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเราต้องเป็นคนดูแลนะครับตัวผู้ป่วยนะครับแล้วเราเกิดเป็นคนใกล้ชิดกับในส่วนของผู้ป่วยก็อย่างที่เรียนนะครับไม่มีรายงานยืนยันนะครับว่าติดโรคตามธรรมชาติจากคนสู่คนไม่มีการรายงานนะครับว่าคนที่ดูแลใกล้ชิดสัมผัสเนี่ยติดโรคจากคนป่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกนี้เราปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคนที่สัมผัสใกล้ชิดหรือคนที่ดูแลทางด้านนี้จะต้องป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้ไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งนะครับของตัวผู้ป่วยนะครับด้วยการใช้วัสดุนะครับตัวปกป้องหรือป้องกันแต่หากถ้าเกิดไปสัมผัสเนี่ยเราจะให้วัคซีนนะครับเหมือนกับนะครับกรณีที่ไปสัมผัสกับสัตว์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับทางด้านนี้อันนี้ประการแรกประการที่สองก็จะมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสกับสัตว์หรือเราไม่ได้ไปเลี้ยงสัตว์หรืออะไรตัวพวกนี้แบบนี้มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะฉีดวัคซีนต้องฉีดวัคซีนป้องกันหรือเปล่านะครับประเด็นนี้ตอบได้ง่ายนะครับคือถ้าสมมติว่าผมเป็นประชาชนโดยทั่วไป1ผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์2ผมหลีกเลี่ยงหรือผมไม่ได้ไปใกล้ชิดกับสัตว์หรืออะไรพวกนี้ไม่มีความจำเป็นครับแต่ถามว่าใครมีควรจะมีความจำเป็นก็ได้แก่นะครับก็คือ1คนที่มีหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายนะครับพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าต้องสัมผัสสัตว์ทุกวันนะครับทางด้านนี้เช่นปศุสัตว์นะครับหรือช่วงนี้ปศุสัตว์ศูนย์พักพิงสัตว์อะไรต่างๆที่เป็นเจ้าหน้าที่อันนี้เนี่ยสมควรถูกไหมใช่ครับจากหน้านี้หรือคนช่วงนี้นะครับที่จะต้องออกไปจับสัตว์นะครับหรือมีโอกาสสัมผัสกับสัตว์ที่อาจจะป่วยพวกนี้เราให้ลักษณะของการฉีดวัคซีนที่เรียกว่าเป็นการฉีดป้องกันล่วงหน้านะครับจากด้านนี้เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานนะครับจากด้านนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าแล้วหากถูกสัตว์กัดก็ยังต้องไปหาหมออยู่ดีนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะพิจารณานะครับว่าเมื่อฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าแล้วถ้ากัดถูกสัตว์กัดแล้วเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนซ้ำนะครับส่วนจะฉีดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณหมอเขาจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับหรืออาจจะมีความจำเป็นต้องฉีดเซรุ่มก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับเพราะนั้นคำแนะนำโดยรวมนะครับถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงมากการฉีดวัคซีนแบบล่วงหน้าไม่มีความจำเป็นนะครับทางด้านนี้แต่ถ้าไม่ต้องตื่นตระหนกใช่ไหมฮะว่าโอ้โหเอาละเหมือนเวลาที่จะเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะไปฉีดวัคซีนป้องกันก่อนไม่ต้องใช่ไหมฮะไม่มีความจำเป็นนะถ้าเกิดเราไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีความกังวลสามารถโทรเข้ามาสอบถามอย่างสายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับ1422ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านนี้นะครับค่ะท่านอธิบดีขออีกหนึ่งประเด็นค่ะครับผมคือนอกจากสุนัขแล้วเนี่ยเรื่องของแมวล่ะคะอ๋อเรื่องกับแมวนี่คือโรคพิษสุนัขบ้านี่เกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทนะครับแมวก็เกิดได้นะครับลิงก็ได้ค้างคาวก็ได้วัวควายก็ได้นะครับตุ๊กอนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าสุนัขใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย90%ที่เกิดในสุนัขนะครับบางส่วนก็เกิดในแมวเช่นกรณีที่จังหวัดประจวบนะครับอันนี้เกิดเป็นกรณีของแมวเพราะฉะนั้นถ้าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับทุกประเภทอันดับแรกนะครับล้างแผลใส่ยาแล้วรีบไปพบแพทย์ก่อนนะครับถึงนั้นครับเอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ครับครับยินดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคณขณะนี้ยังมีรายงานในส่วนของตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็คือ6คนด้วยกันและท่านก็ยืนยันว่าไม่มีการติดต่อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับ